ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกซื้อของขวัญวันเกิดให้พ่อค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดแล้วก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดพ่อแล้ว แล้วน้องฟิวล่ะคะปีนี้จะซื้ออะไรให้พ่อยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าถ้าถามแม่น่าจะรู้ถามแม่เนี่ยนะใช่งั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปถามแม่กันนะคะว่าแม่เนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าพ่ออยากได้อะไรเป็นพิเศษในปีนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องรีบซื้อให้พ่อในหนึ่งนะคะเพราะว่าอีก2-3วันเนี่ยจะถึงวันเกิดพ่อแล้วใช่ไปค่ะไปถามแม่กันนี่นะคะแม่นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเราจะถามแม่อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดพ่อแล้วพ่ออยากได้อะไรเป็นพิเศษปะแม่ไม่แน่ใจอ่ะเอ้าเป็นแฟนกันต้องรู้ดิเนี่ยนะพ่อต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ใช่ไหมใช่เออมอเตอร์ไซค์ใหม่ต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเสื้อแต่บอกกันน้องเขาก็มีแล้วนะเหรอเสื้อเขาก็มีแล้วหลายตัวด้วยงั้นพี่ฟิวกับน้องฟิวอ่ะลองไปแกล้งถามดูแกล้งถามแต่แบบแต่ทำเหมือนจะไม่ซื้อให้อะไรประมาณเนี้ยเออแม่แต่เราถือกล้องไงฟิวว่าเขาต้องจับได้เราก็แอบเนียนๆไปสิพี่ฟิล์มก็คงจะเนียนแหละถ้าแม่พูดบอกกันนี่แม่พูดเขาอยู่อีกห้องนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปถามพ่อกันนะคะว่าพ่อเนี่ยอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในปีนี้ไปค่ะไปหาพ่อกันฟิล์มจะพยายามพูดเบาๆนะคะเผื่อบางทีพ่อจะแอบฟังอยู่ข้างๆกระจกอะไรเงี้ยพ่อไม่แอบฟังหรอกพี่แม่พูดดังอ่ะไปค่ะเดินไปหาพ่อกันเราก็จะแบบว่าเรียวนิดนึงนะคะแล้วก็จะเดินทะลุหลายๆห้องไปเลยห้องพ่ออยู่ตรงนี้ห้องพ่ออยู่ตรงนี้มากันอีกแล้วนะครับไอประเภทถือกล้องมาเนี่ยพ่อกลัวจังเลยก็ถึงห้องพ่อแล้วนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเราจะมาสัมภาษณ์พ่อนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องฟิวถามแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะช่วยเสริมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพ่ออย่าเพิ่งให้ฟิวผันกล้องก่อนใจเย็นๆให้ฟิวผันกล้องมาเริ่มถามกันเดี๋ยวแป๊บนึงทุกครั้งที่พี่ฟิวน้องฟิวถือกล้องห้องนี้ปัญหาจะเกิดตลอดทำไมอ่ะครั้งก่อนจำได้ไหมเป่ายิงฉุบพ่อเสียตังค์ไปตั้งเป็นเกือบพันอ่ะอันนั้นเสียตังค์เราเนี่ยอาจจะไม่เสียก็ได้ไม่เป่ายิงฉุบใครแพ้เป็นทาสอีกแล้วเลยไม่ใช่เหรอช่วงนี้ยังมีหนมกินอยู่โอเคไม่หมดนะครับก็พ่อจำวันเกิดตัวเองได้ใช่ไหมใช่ใช่วันไหน23กุมภาและอายุอ่ะ42แล้วมีอะไรเอ่ยก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดพ่อแล้วถูกไหมก็ใช่ครับแล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษเปล่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้รถใหม่รถใหม่อะไรแม่บอกพ่อเพิ่งซื้อเดี๋ยวนี้กันอะไรเขาแอบเนียนอะไรเนี่ยอ๋อพ่อดูหมวกกันน็อกอยู่ดูครับยังไม่บอกเลยนะคะว่าจะซื้อให้ป้าก็เมื่อกี้ถามว่าพ่อดูอะไรอยู่พ่อก็บอกว่าพ่อดูหมวกกันน็อกอยู่นะครับก็คือก็ชอบแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวใบนี้ชอบมากแหมเอ้าแล้วที่บ้านที่เป็นลายๆรูปนาฬิกาคืออันนั้นก็หมวกปะนาฬิกาอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเหรอใช่เดี๋ยวเอามาดูใบนี้หรือเปล่าหมายความว่าไงเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยก็คือใบนั้นก็มีแล้วจะดูเพิ่มทำไมหนีเขาจะจริงหมวกพ่อหายอยู่นู่นตกใจหมวกหายไปไหนก็คือนี่ก็มีอีก2ใบนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่พ่อใส่ประจำอันนี้จะเป็น AGV นะครับนี่เดี๋ยวมาดูห้องนี้ดีกว่าอันนี้อ่ะพี่พิมพ์พูดถึงใบนี้เหรอใช่ใบนี้จะเป็น AGV K3 ที่พ่อใส่อยู่ประจำนะครับนี่ซิ่งเลยนะครับใบนี้ก็เบาดีนะแล้วก็ไม่แล้วก็พ่อก็ดูหมวกใหม่ไงอ่าฮะได้รถใหม่ก็มีความรู้สึกว่าแบบหมวกใหม่มันก็สวยดีคือกับรถใหม่ใบเก่ามันก็ใส่ได้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ใบนี้สวยมากนี่เฮ้ขำเฮ้ก็คือพ่อก็จะนั่งดูหมวกเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นๆแล้วปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ารถได้แล้วนะครับแล้วก็อยากได้อะไรหมวกก็มีแล้วแต่ถ้าจะได้หมวกใหม่สักใหม่ก็ดีก็ดีแล้วมีอะไรนอกจากหมวกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอยากจะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเขาพิมพ์ก่อนเขาเซิร์ชหาข้อมูลก็คือพ่ออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหมวกตัวนี้นะครับนี่เบอร์93เนี่ยเป็นหมวกที่ออกมาใหม่นี่ตัวนี้เลยถ้าถามพ่อชอบพ่ออยากได้หมวกแต่ใบนี้มันมีแล้วไงแต่ถามว่าถ้าได้ก็ดีจะได้ก็ดีแค่นั้นเองเนี่ย93เนี่ยเบอร์นี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมน้องฟิวเห็นไหมคะฟิวบอกไม่รับรู้ยังไม่บอกเลยค่ะว่าจะซื้อให้โปรโมทแล้วอ้าวก็เดินมาถามไงอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็อยากได้หมวกอยากได้เสื้ออะไรอย่างนี้ดูฟิวทำหน้าทำตาก็ประมาณนี้ทำไมพี่เบลล์ฟิวจะซื้อให้พ่อก็แค่ถามเห็นว่าใกล้ถึงวันเกิดแล้วเกิดจะซื้อถามเป็นมารยาทนี่ใบนี้เลยนะดูแต่ถ้าสีเงาเนี่ยจะเป็นตัวเก่ามันต้องเป็นสีด้านนะครับไหนอะคือสีด้านเนี่ยแบบเนี้ย
ันไปที่หันไปหันไปแบบนี้อุ้ยตัวนี้สวยมันขับมันกดเลยใช่ป่ะคะใช่สวยนี่เนี่ยแบบนี้แหละแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็อยากได้แบบนี้แหละโอเคฟ้าฟิวกับเบอร์ป่ะอะไรมาถามแค่นี้อ่ะใช่ถามไว้ไงตลอดอ่ะเรากำลังมีตัวเลือกให้พ่อไงแบบจะซื้ออะไรให้พ่อดีว้าวแต่ไม่ซื้อจะดีกว่าโอ้ยถามทำไมก็ไม่เป็นไรซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เพราะพ่อก็มีหมวกใบเก่าใช้อยู่นะครับแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยเนี่ยเขาใส่แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้เขามีรูปคนใส่ให้ได้ว่าใส่แล้วจะเท่ใช่นี่ทรงมาแบบท้ายจะเรียวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยดูรูปนี้ดูรูปนี้โอ้โหยังเท่เห็นปะพอใส่ก็แบบเนี่ยหมวกอะไรของโชเอ๋อใช่โชเอ๋อวุ่นวายไปหมดเลยนะครับสวยสวยพ่อแค่บอกว่าสวยไงแต่ต้องซื้อให้ก็ดีพ่อก่อนอ่ะทำงานไปแป๊บฟิวมาถามแค่นี้ใช่บ๊ายบายจะซื้อให้เหรอมาอุ้ยเมื่อกี้เรียนไปถามพ่อมาว่าพ่ออยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมใช่แล้วพ่อบอกว่าหมวกกันน็อกรุ่นโชเอะสีแดงแบบใหม่93เลข93ฟิวจำได้ใช่ป่ะจำได้มันแบบสีแดงๆของมงกุฎใช่ฟิวก็จำได้นะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ร้านหมวกกันน็อกกันนะคะเดี๋ยวฟิวจะไปหาพี่กันร้านก่อนค่ะว่ามีแบบที่พ่อต้องการหรือเปล่าแล้วราคาเป็นไงเราก็ลืมถามพ่อด้วยไม่ใช่ไปปุ๊บไม่ซื้อไม่ได้แบบราคาเลยก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยพ่อบอกว่าอยากได้2อันมีหมวกกันน็อกรุ่นโชเอะกับเสื้อใช่งั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านค่ะ